สวัสดีครับวันนี้ผมจะสาธิตวิธีการใช้เครื่องสแกนเนอร์หรือเครื่องพิมพ์เตอร์นะครับของ Canon ก็รุ่นที่เห็นนี่แหละนะครับจากครั้งที่แล้วนะครับผมวางแผนว่าจะสแกนหนังสือแต่ว่าเราคงไม่ใช้เครื่องนี้สแกนหนังสือเพราะปริมาณมันเยอะนะครับผมจึงไปจ้างร้านถ่ายเอกสารถ่ายเสร็จแล้วก็คิดจะเข้าในระบบออโต้ฟีดปัญหาคือกระดาษที่ใช้นะครับเมื่อร้านเขาถ่ายเอกสารให้จะมีขอบที่ไม่สวยอย่างนี้นะครับทีแรกผมจะสแกนแล้วแปลงเป็น PDF ไฟล์เลยแต่ว่าคงไม่ได้นะครับก็คิดว่าคงต้องสแกนแล้วเป็น JPG นะฮะแล้วก็มาตัดเสร็จแล้วค่อยส่งเข้าไปใน PDF ต่อนะครับเรามาดูกันนะครับว่าผมจะกดปุ่มอะไรบ้างเพื่อที่จะสแกนหนังสือนะครับก่อนอื่นก็เอาหนังสือหรือว่าเป็นกระดาษเป็นแผ่นๆเนี่ยนะครับที่ผ่านการถ่ายเอกสารแล้วนะฮะมาเข้าเครื่องนะครับยัดเข้าไปทั้งหมดเลยนะครับฮะเครื่องรับได้ครับขนาดเท่านี้นะฮะเสร็จแล้วผมก็จะมาใส่ user password ตรงนี้นะครับผมกดเข้าระบบเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ user password แล้วก็กดคำว่า scan and send นะฮะแล้วผมเลือกบริการที่เรียกว่า OneTouch ก่อนไปที่ OneTouch ผมขอมาเลือกตรงนี้ก่อนนะครับจุดสำคัญก็คือแทนที่ผมจะสแกนแล้วส่งเป็น PDF ผมก็ขอสแกนแล้วส่งเป็น JPG มีหลายบริการให้เลือกครับจากนั้นผมก็มาคลิกที่ปุ่ม OneTouch ผมได้มีการแชร์คอมพิวเตอร์ทิ้งไว้เรียบร้อยแล้วการสแกนทั้งหมดจะส่งไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่าบุรินนะฮะแล้วกดโอเคเรียบร้อยครับขั้นตอนนะฮะจากนั้นผมก็จะมากดปุ่มเขียวๆตัวนี้สั่งสตาร์ทแล้วก็จะมีการสแกนนะครับไปเรื่อยๆนะครับโดยมีระบบออโต้ฟีดตรงนี้หลังจากสแกนเสร็จก็จะหย่อนลงมาข้างล่างเท่าที่เห็นนะครับผมก็จะเอาออกมาก่อนนะฮะก็จะทำงานไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดนะเป็นการสแกนที่รวดเร็วเพราะเรามีกระดาษที่มีการจัดระเบียบเรียบร้อยแล้วซึ่งผมเคยบอกแล้วว่าผมไปจ้างร้านถ่ายเอกสารแผ่นละ40ตังค์นะครับก็ง่ายนะในการสแกนหนังสือครับถ้ามาสแกนทีละแผ่นก็ช้านะฮะหลายชั่วโมงกับจำนวนกระดาษที่เยอะขนาดนี้นะครับก็เป็นความสามารถของมัลติฟังก์ชันพิมพ์เตอร์รุ่นที่ใช้อยู่นี้ก็เป็น IRADV 4000 ซีรีส์ครับเป็นของ Canon นะครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับเพราะต่อจากนี้ไปผมก็จะไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าไปดูไฟล์ที่ผ่านการสแกนเป็นนามสกุล JPG เรียบร้อยจากนั้นผมก็จะรวมไฟล์ JPG เป็น PDF ต่อไปครับ